ซึ่งภายหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาลิซ่าก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้ทั่วโลกฮือฮาด้วยการที่เธอได้ปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวเพลงลาลิซ่าหลังจากที่ค่าย YG ได้ปล่อยออกมาก็ทุบสถิติมียอดวิวสูงสุด70ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงและที่เรียกเสียงฮือฮาไม่แพ้ลิซ่าเลยก็คงจะเป็นแดนเซอร์ฝาแฝดอย่างคาวอนยองดึกและก็คาวอนยองดงแถมยังมีชาวเน็ตหลายๆคนเปิดวาล์วทางช่องกันติดต่อให้กันเพียบอีกด้วยภายหลังจากนั้นคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างแท็บพลันยูก็ได้ออกมาพูดความไว้ว่าส่งมาให้กันจังเลยนะทั้งในแฟนเพจทั้งใน DM ในรูปเขาอะหล่อกว่าผมอีกฮ่าฮ่าผมจะแทบไม่ติดฝุ่นเขาเลยแหละแฮชแท็กเต้นกูยังค่อมจังหวะเลยแฮชแท็กแท็กมาแล้วนะจ๊ะแฮชแท็กอีกฝั่งก็ดีเจนุ้ยภายหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนอยู่หางคิ้วเอ้พ่อเหมือนมากๆใครเด้อดูทีแรกก็คิดถึงพี่แท็กเหมือนกันครับเหมือนกันแวบแรกนึกถึงพี่แท็กเลยตามเหมือนจริงๆเด้อ